ก่อนที่จะถึงพิธีเปิดนะคะวันนี้เนี่ยหญิงจะมีการสาธิตการทำอาหารบนเวทีนี้แหละนะคะซึ่งวันนี้นี่ขอบอกเลยว่ามาเต็มมากๆค่ะเมนูนี้นะคะเราจะปรุงรังสรรค์ขึ้นเพื่อชาวภูเก็ตโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเชฟชุมพลแจ้งไรค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะปกติก็เจอกันแต่ในเชฟกระทะเหล็กนะคะวันนี้เนี่ยมาสาธิตการทำเมนูที่เรียกว่าพิเศษสุดๆดูวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าหญิงแล้วโอ้โหแค่เห็นวัตถุดิบก็น้ำลายไหลแล้วนะคะบอกเลยหญิงเคยชิมฝีมือของเชฟมาแล้วนะคะซึ่งการันตีความอร่อยจริงๆเชฟชุมพลนี่แบบอาหารไทยนี่อย่างนี้เลยแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครที่แบบว่ามาบริเวณงานนี้ไม่ใช่แค่ว่าจะได้ชมการสาธิตการทำอาหารไม่ใช่แค่ว่าจะได้เจอศิลปินดารานะคะคุณยังได้สนุกสนานอิ่มอร่อยกับร้านค้าต่างๆมากมายนะคะร้านอาหารที่เราคัดเลือกกันมากว่า50ร้านไหนจะเป็นร้านดังไหนจะเป็นร้านดารามีเพียบเลยแถมยังจะมีคอนเสิร์ตอีกนะคะงานเนี่ยก็จะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะ9/11ของเรา3วันนะคะซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคะกับการสร้างเรียกว่าอะไรล่ะสร้างชื่อเสียงของชาวภูเก็ตนะคะเพราะภูเก็ตเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าติดอันดับเป็น1ใน18เมืองทั่วโลกนะคะที่เป็นเมืองแห่งแกสโตรโนมีเมืองวัฒนธรรมแห่งอาหารขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับนะคะชื่ออันทรงเกียรตินี้1ใน18เมืองทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากร้านอาหารจากขึ้นชื่อจากทั่วประเทศแล้วร้านดาราก็มีนะคะประเทศพงงามรวมถึงแม่น้อยนะคะพงงามก็มาแล้วก็ยังมีร้านอาหารพื้นถิ่นร้านชื่อดังต่างๆนะคะรวมไปถึงขนมอีกด้วยแล้ววันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างหญิงแต่งชุดเย้ยหยาเหมือนไหมคะสวยไหมคะพอไหวนะรู้สึกเขินมากเลยไม่เคยใส่ชุดนี้เลยพอใส่ปุ๊บแล้วก็วันนี้ไปที่บ้านชินประชารู้สึกว่าอินมากเราเหมือนแบบเป็นชาวภูเก็ตขึ้นมาในบัดดลเลยพอไหวใช่ไหมคะวันนี้สนุกสนานแล้วก็จัดเต็มไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะดังนั้นเอาตอนนี้เชฟพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งกับเชฟชุมพลจ้างใครค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้ใส่ไวเลสนิดนึงนะคะวันนี้เชฟจะมารังสรรค์เมนูอะไรดีคะต้องบอกว่านะครับภูเก็ตมีของดีเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ขึ้นชื่อที่สุดในโลกนี้ก็ได้เป็น lobster ค่ะครับก็คือเป็นภูเก็ต lobster เลยความแตกต่างของ lobster ของภูเก็ตกับที่อื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างด้านผมนะค่ะแบ่งนิดนึงนะฮะไม่เชื่อต้องไม่เชื่อลบหลู่นะครับวันนี้งานปีนี้เนี่ยฝนตกมา2วันติดค่ะพอเปิดงานแล้วนั่นไงนะขอบพระคุณฟ้าฝนที่เป็นใจนะคะแหมว่าชาวภูเก็ตบอกเลยเนาะตกมาโดยตลอดค่ะ 3-4 วันที่ผ่านมาวันนี้ค่ะอยากจะชิมฝีมือเชฟฝนเลยหยุดเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะสาธิตเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟเป็นแกง lobster นะคะแกงคั่ว lobster แล้วก็หมี่หุ้นนะฮะค่ะเพราะหมี่หุ้นก็เป็นหมี่ที่เป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็มีโปรโมทนะครับตั้งใจจะโปรโมทอาหารถิ่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบพื้นที่เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเชฟสาธิตเลยเอาต้องให้เชฟทำเลยใช่ค่ะเพราะว่าทุกท่านอยากจะเห็นฝีมือของเชฟบางทีเนี่ยเวลาหญิงไปรายการเนาะเราอยู่ไปเชฟกระทะเอกทุกคนก็ถามอร่อยไหมอร่อยไหมต้องมากินเองค่ะก็ยืนยันได้ว่าอร่อยจริงๆซึ่งเวลาการแข่งขันในรายการนะคะต้องบอกเลยว่ามันกดดันนะมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเหมือนทำอยู่ในครัวที่บ้านเพราะว่าไหนจะเวลาไหนจะอุปกรณ์ไหนจะแบบความกดดันอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ให้เวลาผมเท่าไหร่ครับก็สักประมาณ10นาทีไหวไหมคะมีเข้ามานิดนึงวันนี้ผมทำแล้วจะมีรีเมดอีก2ท่านนะครับได้เลยนะเพราะฉะนั้นให้เขาทำพร้อมกันเลยเหรอคะเชฟเขาต้องจริงๆต้องขึ้นมาดูก่อนนะฮะถึงจะทำเป็นใช่ไหมเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาวินต้าและน้องอแมนด้าค่ะมิสแกรนด์ภูเก็ตเชฟบอกว่ากลัวไม่ได้ดูไงตอนแรกกะจะ
ะซุ่มๆที่บ้านที่กรุงเทพบ้านเรานี่ไปแบบที่นี้คือชมพูจะเป็นพืชที่ชอบร้อนชื้นครับเพราะนั้นภาคใต้ช่วงนี้เราเอามาซอยเล็กๆนะครับนี่ไงใบชมพูนี่เราใส่ก็จะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งด้วยและใบชมพูจะให้รสชาติความหวานค่ะนะครับในน้ำแกงนะแล้วก็แกงคั่วของนี่น่าถึงได้เป็นเมืองแห่งแกสโตรโนมีหรือว่าเมืองแห่งอาหารเมืองแห่งโลกนะจะบอกเลยว่ามันแซ่บมากขออนุญาตย้ายไปฝั่งนู้นนะคะเชฟขาแม่เข้าปากเต็มๆเลยไม่ใช่อะไรนะคะอยากกินข้าวพิซซ่าเนอะเรานี้โสดด้วยมีเหตุผลมีเหตุผลดีไหมคะเชฟผมว่าฝนจะตกก็ตรงนี้แหละหนูยืนข้างเชฟแล้วไม่ค่อยสดชื่นเลยเนี่ยฝนจะตกก็ว่าเนาะพี่ต้าบอกว่าถามบ้างถามพี่บ้างนะครับผู้ชายทำอาหารเนาะยิ่งดูแบบว่าน่ารักขึ้นไปอีกเหมือนเชฟเนี่ยค่ะหล่อมากเลยค่ะตอนนี้เบอร์หมดเลยฮะนะฮะต้องเช็คชะอมเล็กน้อยนะครับของชะอมก็จะมียอดใช้ยอดใช้ยอดอ่อนๆยอดชะอมนะครับเป็นยอดอ่อนๆนะคะทำได้รสชาติกำลังดีมันๆจริงๆแล้วเราก็ปรุงด้วยหัวน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแอบจำนะคะแอบจำแค่เล็กน้อยเพราะว่าตวงใดๆเลยน้ำพริกแกงเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะครับตามด้วยของน้ำตาลมะพร้าวนะเชฟเล่นแบบว่าใช้กะหมดแบบนี้อารมณ์ล้วนใช่ไหมอารมณ์ล้วนๆนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับผมว่าการทำอาหารไทยเนี่ยมันอยู่ที่ทำไปชิมไปใช่บางทีจะมานั่งแบบว่า1ช้อนชา2ช้อนโต๊ะบางทีมันอาจจะแบบต่อให้มีสูตรเหมือนกันแต่แต่ละคนทำก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เวลาผมทำตามนี่ผมไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยใช้ความรู้สึกล้วนใช้ใจทำใช้ใจทำเดี๋ยวจะลองใช้ใจทำดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนิดนึงเป็นไงบ้างเชฟบอกโอเคอร่อยไหมคะถ้าเป็นหญิงทำนะทุกคนชมตลอดเลยโอ้ยอร่อยได้ดีมากขาดอยู่รสเดียวรสอร่อยค่ะเดี๋ยวผมจะให้ชิมด้วยถูกไหมให้เขาชิมด้วยขอลองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอเคี่ยวอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าให้ชิมตอนนี้ได้แล้วชิมตอนนี้เชฟจะรู้ว่าน้ำพริกแกงเนี่ยเวลาแกงซอสน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราต้องซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ที่ต้องรอให้ได้ตามตอนนี้ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่นะครับเพราะว่าน้ำพริกแกงเนี่ยยังปลายอยู่มาจะมีรสขมนิดถูกไหมนั่นเป็นอร่อยที่หนึ่งนี่ไงหญิงรอชิมเสร็จทีเดียวเลยค่ะแซ่บเหนียะแซ่บมากค่ะเสร็จแล้วคืออาหารใต้เนี่ยมากเลยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้จริงๆต้องบอกเลยนะค่ะไม่พอขายโอ้โหไม่พอขายเพราะจริงๆนะบางทีนะคนไทยเราอาจจะแบบว่าได้ตัวเล็กกว่าส่งขายฝรั่งด้วยนะเออเพราะเราต้องหารายได้เข้าประเทศก่อนค่ะสนับสนุนให้ปลูกเลี้ยงกันเยอะๆนะคะหวานนำเลยอันนั้นไม่ใช่หวานนำมากไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในอย่างเขาก็จะมีรสชาติที่เป็นหลักของเขาไม่เหมือนกันครับนมแต่การมีเน้นหวานเค็มเผ็ดนะคะหวานเค็มเผ็ดอูมามินะฮะอูมามิคือเอกลักษณ์ของอาหารไทยคือรสกลมค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้อาหารเหนือดูดิโอ้โหเชฟทำเองก็ทำเองจริงๆมาใต้มันต้องรสชาติ